สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในฮอลลีวูดดูเหมือนจะยังไม่จบนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะขยายเข้าไปสู่แวดวงของเวทีรางวัลเพราะมีภาพยนตร์จำนวนไม่น้อยครับที่ถูกหลุดจากโผการเข้าชิงรางวัลนะครับเพราะว่ามีผู้กำกับนักแสดงหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศครับเรื่องราวของคดีประวัติศาสตร์นะครับที่หลานชายของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาถูกลักพาตัวและบทบาทการแสดงของเควินสเปซี่ที่ลงทุนแปลงโฉมเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันเจพอลเกตตี้ก็ทำให้ All the Money in the World เป็นหนึ่งในตัวเต็งหนังหลายเวทีรางวัลนะครับรวมถึงออสการ์ในปีหน้าด้วยแต่ที่น่าเสียดายก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้อาจไม่ได้เข้าชิงรางวัลใดๆเลยเพราะหลังจากเควินสเปซี่ถูกเปิดโปงว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ก็ทำให้โซนี่ตัดสินใจล้มแคมเปญโปรโมททั้งหมดรวมถึงมีการถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่โดยเปลี่ยนให้คริสโตเฟอร์พลัมเมอร์มารับบทนำแทนแล้วก็สูญเงินไปหลายล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของเคสที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นจากกระแสข่าวเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศครับยังมีภาพยนตร์อีกจำนวนหนึ่งที่โดนหางเลขไปด้วยนะครับเพราะมีนักแสดงนำหรือว่าผู้กำกับรวมถึงโปรดิวเซอร์ไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศทั้งวินริเวอร์หนังทริลเลอร์เจ้าของรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเวทีเอิงซักแทงเคกาที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครับซึ่งก็อาจพลาดรางวัลในหลายเวทีเพราะเป็นผลงานโปรดิวซ์ของฮาร์วีย์ไวน์สตีนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศดาราสาวทั่วฮอลลีวูดมานานหลายทศวรรษหรือจะเป็น Love You Daddy นะครับของดาวตลกหลุยซีเคซึ่งถูกระงับการฉายหลังมีข่าวว่าดาวตลกไปมีพฤติกรรมทำอนาจารในพื้นที่สาธารณะครับ This is the first Oscar and second nomination for Casey Affleck ถึงแม้จะมีคนบอกนะครับว่าพฤติกรรมการกีดกันภาพยนตร์ที่ผู้กำกับหรือดารานำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับจะทำให้ฮอลลีวูดใสสะอาดมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็มีหลายคนที่มองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมออกสักหน่อยเพราะว่าก็มีนักแสดงแล้วก็ทีมงานคนอื่นอีกหลายร้อยชีวิตที่ทุ่มเทเพื่อภาพยนตร์เรื่องต่างๆเช่นกันครับแล้วก็ไม่ควรถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีคนเพียงคนเดียวที่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าเวทีรางวัลเป็นพื้นที่ที่แสดงจุดยืนทางสังคมและการเมืองของวงการบันเทิงอยู่บ่อยครั้งครับก็ทำให้ต้องมีความชัดเจนในแนวทางพอสมควรว่าอะไรที่ควรเห็นด้วยและอะไรไม่เห็นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่หลายสำนักพูดตรงกันครับก็คือในปีหน้าสิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าบรรดาเวทีรางวัลต่างๆนะครับจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงจุดยืนของแวดวงบันเทิงในฮอลลีวูดต่อพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศอย่างไรครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีหนังที่พูดถึงซูเปอร์ฮีโร่อยู่ถึง2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือ Justice League นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นภาพยนตร์รวมดาวซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งของ DC Comics ครับแล้วก็มี Professor Martin and Wonder Woman นะครับเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตของนักจิตวิทยาชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์การ์ตูน Wonder Woman สัปดาห์นี้ครับยังมีภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นโคโดโมซึคายเรื่องราวของการสืบหาสาเหตุการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กๆและมีการตายที่เกี่ยวพันกันครับถ้าคุณผู้ชมสนใจภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับก็สามารถติดตามสอบหาข้อมูลมาชมกันได้นะครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ